กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นความปิติที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูมาตลอดน่าจะเริ่มจำตัวละครตัวนี้ของผมได้แล้วไม่ใช่ของผมด้วยซ้ำนะครับของคุณจำนั่นเอง ใช่แล้วครับผมติดหลงรักมนต์เสน่ห์ของนักฆ่าเขาให้แล้วและไหนๆก็ทำมาถึง3สายแล้วนะครับผมหรือแค่สายเดียวมันจะครบแล้วผมก็ตัดสินใจว่าทำให้มันครบไปเลยก็แล้วกันนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายหมากใบสุดท้ายของแอสซินกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เลยละเอียดยิบนะครับไกด์แล้วก็ล็อกมาไวเทอร์เลิฟกับแอสซินครอสสายโซเบรเกอร์นะครับจัจจีสปอร์ตเทรดซึ่งสายโซเบรเกอร์เนี่ยนะครับถูกนับเป็นตำนานของการฟาร์มต่างกับในภาคของ PC อย่างชัดเจนที่ว่าโซเบรเนี่ยจะเป็นสกิลหลักๆในตอนแอดคอร์สที่เราใช้ฆ่าคนล่าบอสทำอะไรได้หลายอย่างแต่ในภาคนี้เนี่ยใช้ฟาร์มได้คือมากที่สุดแล้วนะครับคือถามว่าไปใช้อื่นได้ไหมได้แต่คือมันจะค่อนข้างเสียเปรียบสายชีพอื่นนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องดาเมจแล้วก็สกิลดีเลย์ทำให้มันตกมาอยู่ในการฟาร์มเพราะว่ามันมักจะเป็นสกิลฟาร์มที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเลยทีเดียวด้วยความที่ใช้อินเป็นหลักแล้วพออัพอินเป็นหลักเราก็สามารถใช้ฟาร์มโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงมานาได้รวมถึงการโจมตีที่มักจะเน้นไปที่มอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับเพราะเราถือตัวฟอร์จูนสอดอยู่แล้วมันสบายนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุเดียวกันแหละพอตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กส่วนใหญ่มันจะเลือดไม่ค่อยเยอะมากกรอบไม่ค่อยเยอะมากแล้วมีดเนี่ยแหละมีขนาดเล็กอ่ะมันโจมตีคนขนาดกลางรวมถึงบล็อกขนาดใหญ่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต่อให้บอกว่าเรามีแบล็คสมิธหรือว่ามีตัวหินพิซซ่าสโตนอยู่ก็แล้วแต่นะครับมันไม่ค่อยจะเวิร์กในการเอาไปใช้ทำอย่างอื่นนอกจากการฟาร์มแต่กระนั้นแล้วจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้จริงเพราะว่าเป็นสายที่ฟาร์มในช่วงท้ายเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเปลืองตังค์จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ซีเรียสอะไรมีดาเมจที่คำนวณมาแล้วมันเพียงพอปัจจัยคือมันเปลืองเฟืองมากกว่านะครับจึงเหมาะกับการฟาร์มในช่วงท้ายเกมแต่ไว้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเราไปดูในตัวคลิปกันเลยดีกว่าแต่ช้าก่อนขอให้ผมได้ขอบคุณผู้มีพระคุณของผมอีกสักหนึ่งครั้งเถอะครับผมแว่นตาOptus แว่นตาที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดนะครับใส่แล้วสบายตาสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นมีเลนส์ที่ผลิตออกมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเรียกว่า Retina X นะครับเลือกกำจัดเฉพาะคลื่นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายทำให้ดวงตาสู้แสงได้นานไม่ปวดหัวนะครับและสำหรับคนที่มีค่าสายตาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแว่นนี้เพื่อเป็นแว่นสายตาประกอบกับแว่นเกมได้ด้วยนะครับด้วยดีไซน์กรอบที่ยอดเยี่ยมสามารถบิดงอทุบโยนทับได้เต็มที่นะครับถามว่าใส่ไปทำไมคุณเคยโดนทับที่ฟาร์มหรือเปล่านะครับและมีความรู้สึกที่ไม่รู้จะไปลงที่ไหนดีผมถึงได้บอกว่าแว่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดยังไงล่ะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถลงไปดู description ข้างล่างเพื่อกดสั่งซื้อได้อย่าลืมใส่โค้ด G-Sport เพื่อลดราคาด้วยนะครับผม และอีกท่านนี้ต้องขอบคุณแน่นอนอีกเช่นเคยนะครับผมแอสซินเพียงหนึ่งเดียวของผมคุณอินฟินิตคุณจำนั่นเองนะครับที่ตอนนี้แทบจะยก ID ให้คุณเล่นแล้วนะครับแทบไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วผมเป็นคนเข้ามาเล่นแทนนะผมก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับเช่นนั้นแล้วทั้งผมและคุณจำก็อยากจะทุกท่านไปเริ่มดูกันที่สแตทกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับสแตทของสายโซเบเกอร์นะครับประจำอยู่3อย่างหลักๆเลยสเตนอินเด็กซ์นะครับเด็กเอาไว้เพื่อลดเวลาในการไล่ซึ่งจะอัพลดลงหรือเพิ่มขึ้นอยู่กับเลเวลโซเบเกอร์ที่เราอัพและรวมถึงอุปกรณ์ที่เรามีที่จะช่วยบวกเด็กของตัวเรานะครับผมหรือว่าถ้าเรามีพรีสเดินตามด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะมันจะลดเด็กไปเพิ่มจำนวนอื่นได้อินจะเป็นค่าหลักของเรานะครับมันควรจะอยู่ที่91ถึง99นะครับและขึ้นอยู่กับตัวสเตนของเราที่ไม่ให้ห่างมากเกินไปด้วยปกติเราก็จะห่างประมาณ30นิดๆกำลังดีนะครับคืออินอยู่หลัก90สเตนอยู่หลัก60นิดๆเนี่ยกำลังไปได้สวยนะครับผมทิ้งสเตนไว้ที่ไม่เกิน69แล้วอัพอินขึ้นมาให้99ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เราจะได้สายโซเบเกอร์ที่มีประสิทธิภาพนะครับสำหรับสกิลนะครับต้องบอกเลยว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่มีปัญหามากๆเลยสำหรับสายโซเบเกอร์เพราะว่าสายโซเบกเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการฟาร์มและสกิลที่ค่อนข้างชัดมากๆเลยปกติเราไม่มีการเล่นปูทางโซเบเกอร์มาตั้งแต่ตอนเป็นโจรอยู่แล้วเพราะว่าสกิลโซเบกกว่าจะได้เนี่ยคือตอนเป็นแอสซินครอสนะครับแล้วเราจะพึ่งสกิลนั้นสกิลเดียวดังนั้นหมายความว่าสกิลที่เราอัพมาก่อนหน้านี้สกิลที่เป็นสกิลกดใช้อย่างตัวกิมทูหรือโซนิกโบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเราจะใช้แค่อันนี้อันเดียวเพราะฉะนั้นเราจะรีสเตตมานะครับเราคงไม่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกและถ้าเรารีสเตตมารีสกิลมาเนี่ยสกิลที่จำเป็นกับเราเนี่ยก็คงมีน้อยมากๆทีเดียวในตอนเป็นทีฟนะครับสกิลที่จำเป็นคือ improve free เพื่อเพิ่มค่าหลบแล้วก็ move speed ของเรา enchant poison นะครับเพิ่มตัวดาเมจให้กลายเป็นพิษเพราะว่าตัวโซเบเกอร์เนี่ยสามารถกดธาตุได้นะครับแล้วที่เหลือก็คืออยากอัพอะไรก็อัพนะครับ hiding ambush double attack อยากอัพอะไรเต
ต็มที่เลย Assassin นะครับสกิลที่เราใช้สกิลเดียวคือ Enhance Enchant Poison นะครับเพิ่มดาเมจให้กับตัวพิษตอนเป็น Thief Backslide อยากจะเป็นมูนคอร์กเป็นไมเคิลแจ็คสันก็แล้วแต่นะครับเต็มที่เลยมันไม่จำเป็นอยู่แล้วตอนฟาร์มเราคงไม่เอาสกิลนี้ไปใช้อะไรในกรณีอื่นด้วยนะครับและอัพอะไรก็ได้นะครับให้ผ่านตรงนี้ไปตอนไปถึง Assassin Cross เนี่ยแหละครับคือปัจจัยสำคัญในการที่เราจะต้องมี Enchant Deadly Poison แล้วก็ตัว Soul Breaker สกิลหากินของเรานั่นเองนะครับซึ่ง Soul Breakerเนี่ยมีหลายคนถกเถียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเลือกอัพให้เป็นแบบลดตัวโซเบรกอย่างถ้าสมมติว่าผมลดโซเบรกตอนนี้เลเวล1เนี่ยแอทแทคจะลดลงไปนะครับแล้วก็ตัวอินมัลติพลายเออร์เนี่ยจะลดลงไปด้วยนะครับแต่ข้อดีก็คือระยะเวลาไล่ที่ลดลงเพราะระยะเวลาไล่3วินาทีเนี่ยตอนนี้ผมลบ3วินาทีเพราะผมอัพไป90อย่างที่บอกมาตอนแรกแต่ถ้าอัพไปหน่อยนึงเนี่ยจะลดเวลาไล่ลงเหลือ 2.8 วินาทีนะครับทำให้เราสามารถลดการอัพเด็กได้อีกนิดหน่อยแต่การที่ลดเด็กลงมานิดนึงเนี่ยมันไปอัพอินหรือสเตนเพิ่มได้แค่ไม่จุดก็2จุดถ้าเทียบกับแอทแทคที่เพิ่มขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับหลาย 10% กับตัวอินมัลติพลายเออร์เนี่ยผมค่อนข้างจะมองว่าอัพโซเบกไปให้มันเต็มๆนั่นแหละครับไม่มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราฆ่ามอนตายทีเดียวได้ยังไงมันก็เวิร์กอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นอยากจะลดลงมาจริงสมมติว่าพังมันเลือดเท่าไหร่นะ 50,000 60,000 แล้วคือเราโซเบกเกินไปไกลมากแล้วเราไม่ได้อยากจะไปเน้นไปฟาร์มตัวอื่นเนี่ยอยากจะลดสกิลโซเบกลงมาเหลือสักเวล8แล้วเอาไปลงอินเพื่อให้มันมีมานาลิเจนเพิ่มขึ้นก็สุดแท้แล้วแต่นะครับนั่นเป็นออปชั่นนะครับอีกนิดนึงนะครับผมถ้าสมมติว่าเลเวลเราเยอะขึ้นมาแล้วเนี่ยปกติสายโซเบกเกอร์อย่างที่บอกไปว่าจะได้ในช่วงหลังๆถ้าจ็อบเบรกทรูเราถึงแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมอัพโซเบกเกอร์ไปเลเวล20ด้วยนะครับผมค่าดีเลย์กับระยะเวลาในการไล่เนี่ยยังเท่าเดิมอยู่แต่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีกมากโหเลยทีเดียวนะครับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตัว Enchant Deadly Poison ที่จะต้องอัพเพื่อเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าจะมีส่วนช่วยในการฟาร์มช่วงหลังได้นะครับกับมอนที่มีความลำบากในการฆ่านะครับจะได้ช่วยลดแก้ปัญหาในพาร์ทต่อไปด้วยนะครับพาร์ทที่จะพูดถึงในส่วนของรูนนั่นเองนะครับในกรณีที่รูนน้อยเนี่ยโซเบเกอร์จ็อบเบรกทูเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวทีนี้รูนนะครับจุดที่เป็นปัญหาที่สุดของแอสซัสซินเสมอมากิมทูธก็เป็นปัญหาแล้วตัวที่เราต้องอัพขึ้นและลงนะครับตัวโซเบเกอร์ถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นกระจุกกระจุกรวมกันแต่ว่ามันช่างใช้เยอะเหลือเกินนะครับผมรูนที่จำเป็นที่สุดดันมาอยู่ซ้ายสุดนี่และดูเส้นทางแห่งความยากลำบากนี่สิครับมันเหมือนกับเส้นทางสายไหมที่เราต้องเดินทางอย่างยากลำบากกว่าจะได้ค้าขายและแน่นอนทริกเกอร์เทรดนะครับมันก็จำเป็นจริงๆเพื่อที่จะได้ค้าขายมีประสิทธิภาพเราก็ต้องเดินไปสู่เส้นทางนั้นให้จงได้ทีฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับวินาสันตโรวิบากกรรมของสายโซเบเกอร์ที่จะต้องลงมาทางนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างทางที่เราจะไปเอาตัวโซเบเกอร์เนี่ยถ้าสมมุตินะครับว่าเฟืองเหลือเนี่ยแวะเอาตัวเอนชาร์ดเดนลี่พอยซันไว้ก็ดีนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้กะจะกินไม่กะจะใช้พิษอยู่แล้วคือจะกะกินหินธาตุอยู่แล้วอย่างนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงลงมาข้างล่างนี่นะครับรูนที่จำเป็นที่สุดสำหรับตัวเราโซเบเกอร์ทำให้ค่าอินหรือทำให้ค่าอินส่งผลต่อแอทแทคเพิ่มขึ้น6อัพ5จุดตรงนี้นะครับแวะซ้ายนี่ทั้งหมด108เฟืองนะครับเพื่อที่จะอัพให้ค่าอินเนี่ยมีผลต่อแอทแทคเพิ่มขึ้นอีกอัพ1อินเพิ่มขึ้นอีก30แอทแทคเลยทีเดียวนะครับผมช่วยทำให้ดาเมจของเรารุนแรงขึ้นอีกมากโหและลงขวาตรงนี้นะครับตัวที่เราต้องอัพคือมีโซเบเกอร์รุนแรงนะครับความสำคัญสูงกว่า5จุดทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับรวมเป็น10จุดแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้จะต้องผ่านตัวรูนโซเบเกอร์สกิลดีเลย์ด้วยและตัวโซเบเกอร์สกิลดีเลย์เนี่ยแหละครับเป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องแวะเอาเพื่อที่จะให้ดีเลย์จาก3วินาทีเหลือ2วินาทีซึ่งทั้งหมดนี้ยังอัพไม่หมดด้วยนะครับยังขาดตัวดีเลย์อีกตัวหนึ่งเราใช้รูนไปทั้งหมดแล้ว242เฟืองนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าหักตัวเฟืองไอเอนชานเดดดี้พอยซันไปได้เนี่ยเราก็จะอัพตัวดีเลย์ได้แต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่นั่นก็สุดแท้แล้วแต่นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสายโซเดสทอยเออร์ถึงได้ค่อนข้างจะลำบากนักเพราะว่าในเรื่องรูนเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงและถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเอารูนขวาได้เนี่ยนะครับในกรณีเฉพาะเลยนะก็คือไม่ต้องเล่นนะครับหยอกเราก็อัพซ้ายเนี่ยแหละครับเราอัพตัวโซเบเกอร์หลักๆเนี่ยก็น่าจะมีดาเมจขึ้นมาสูงโขถ้าสมมติเรามีจ็อบเบรกทูอย่างที่ได้โชว์ไปในตัวจ็อบก่อนหน้านี้นะครับโซเบเกอร์เบอร์20เนี่ยแค่ตัวซ้ายนี่อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมถ้าไม่เช่นนั้นถ้ามันยังไม่เพียงพออีกยังไงก็
็ต้องดันทุลังอะครับไม่ว่าจะเล่นแอสไซน์ไหนมันก็ใช้รูนเยอะแต่คือโซเดนสตอยเยอร์มันจะลำบากเป็นพิเศษเท่านั้นเองเจียดรูนมาซะหน่อยเราก็จะสามารถเล่นสายนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับพาตัวเราไปถึงเวล99ได้แน่นอนสำหรับอุปกรณ์นะครับเราจะมีอุปกรณ์แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทคนขี้เกียจกับประเภทคนขี้เกียจกว่านะครับคนขี้เกียจกว่าก็ใช้อุปกรณ์ที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละครับผมมันง่ายดีคือด้วยคำที่สายโซเบกมันเป็นสายที่เรามักจะหยิบมาเล่นเพื่อการฟาร์มและเราก็ไม่ได้อยากจะหาของให้กับสายฟาร์มของเราคือมีอะไรเราก็ใช้มีกาต้าก็ใช้ได้มีมีก็ใช้ได้แต่กาต้ามันจะมีข้อเสียอยู่หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหยิบอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรก็ใช้ไปเถอะครับแต่สำหรับคนที่เล่นสายคลิแล้วมีตัวแหวนวิ้งอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะอยากทำตัวโรซ่ามาใส่ก็ได้เพราะโรซ่ามีผลกับโซเบเกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะการฟาร์มมอนภาคหลังและราคาในการฟาร์มมันไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่สำหรับสายขี้เกียจนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ยังขยันกว่านิดนึงเราอาจจะอยากได้ตัวนี้นะครับยกเว้นแต่คนมีอยู่แล้วถ้าคนมีอยู่แล้วจะดีมากแต่ถ้าไม่มีเราจะอยากได้นะครับเพราะสายโซเบกเนี่ยมันเป็นก้ำกึ่งกับสายกริมตรงที่ว่าสายกริมจะเน้นการฟาร์มมอนที่เยกเพียจะไม่ได้เยอะมากแต่เราเน้นฟาร์มอยู่ได้นานนะครับคืออยู่นานแล้วก็ได้หลายๆตัวเงินมันจะค่อนข้างสะพรัดสะพังนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยสายโซเบกอะนอกจากฟาร์มเงินแล้วเรายังจะเน้นฟาร์ม EXP ด้วยนะครับทำให้ถ้ามีของตัวพวกไลเซนส์นอกจากได้เด็กที่จะมาลดระยะเวลาในการไล่แล้วตัวอินเพิ่มมัลติพายกับตัวสเตนด้วยแล้วเนี่ยนะครับเรายังจะได้ตัวจ็อบและเบส EXP เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีแหวนเซนส์ลิงด้วยเนี่ยจะยิ่งจังหนับยอดเยี่ยมเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมหรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่มีเลยนะครับก็อาจจะต้องลำบากในการหาของมาใส่นิดนึงแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับของที่บวกอินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเน้นไปอัพรูนแล้วก็อัพสกิลให้มันเบรกทูดีกว่านะครับดีกว่าหาของเฉพาะทางเอาบวกอินมาใส่ให้กับตัวนักฆ่านะครับผมมันจะน่าสนเพชเอาถ้านักฆ่ามีสมองมากกว่าวิสาทนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะมีอุปกรณ์เป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวผมแนะนำให้เป็นทีละส่วนเลยก็แล้วกันนะครับผมฟอร์จูนสอดนะครับแน่นอนอยู่แล้วจริงๆเป็นมีดที่แนะนำคือเป็นอันที่แนะนำที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้อุปกรณ์เฉพาะของตัวโซเบเกอร์เพราะราคามันค่อนข้างถูกและคุณสมบัติในการบวกอิน10แล้วก็โซเบเกอร์ที่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% เนี่ยจะช่วยได้แยะเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกาต้าที่พูดไปคือจริงๆถ้าสมมติว่าเล่นสายมีดอยู่เนี่ยแบบเล่นสายมีดดับเบิลแท็กอยู่แล้วเนี่ยการสวิตช์มาเล่นสายโซเบเกอร์มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าตัวมีดเนี่ยมีแอทแท็กต้นที่สูงอยู่แล้วนะครับในขณะที่กาต้าเนี่ยนอกจากแอทแท็กที่น้อยกว่าแล้วเนี่ยมันยังทำให้โจมตีขนาดกลางแรงเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่ได้มีตัวแบ็กสมิธวิ่งตามตูดอยู่แล้วซึ่งถ้าผมเลือกระหว่างมีพีซวิ่งตามตูดกับแบ็กสมิธเนี่ยพีซมันดีกว่าเยอะนะครับด้วยความที่สายมีดเนี่ยนิยมเล่นโซเดสเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มตัวที่เป็นตัวหลักอย่างพังหรือว่าคุกกี้คริสต์มาสคุกกี้พวกนั้นแต่ถ้าสมมติเล่นกาต้าเนี่ยเราต้องสวิตช์ไปตีตัวขนาดกลางนะครับอย่างเช่นมิสเคสในทอยแฟคทอรี่ซึ่งถ้าเทียบมิสเคสกับคริสต์มาสคุกกี้เนี่ยคริสต์มาสคุกกี้เลือดมัน 80,000 ดีเฟนซ์มัน 70มันง่ายกว่าการที่เราต้องไปตีมิสเคสที่เป็นขนาดกลางแต่เลือดแสนกว่าแล้วก็มีดีเฟนซ์270นะครับผมเป็นสาเหตุง่ายว่าทำไมมีดมันถึงเวิร์กในส่วนโล่และถุงมือนะครับผมเราก็จะใส่โรซ่าพาสเลตนะครับง่ายสุดผมไม่ขอแนะนำอย่างอื่นเลยมันดีที่สุดแล้วอย่าให้แบดเจ็ตมันเลยเถิดกับสายนี้เลยดีกว่านะครับเอาไปลงรูนดีกว่าในส่วนเกราะง่ายสุดก็คือไทท์นั่นแหละครับผมบวกแอตแทกไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเสื้อคลุมนะครับผมแน่นอนเอนเชียนเคปนะครับทะลุเจาะเกาะ 15% หรือไม่อย่างนั้นมีอะไรก็ใส่ถ้าใส่คีใส่ตัวนี้อยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ใส่มันต่อไปนั่นแหละครับผมเจาะเกาะ 15% คือตัวคุกกี้มันดีเฟนซ์70คือแค่โลซ่าเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมันก็น่าจะเวิร์กพอแล้วนะครับรองเท้านะครับสำหรับคนฟาร์มไม่จำเป็นต้องมีชูนะครับอิน90ส่วนใหญ่เนี่ยเรารีเจน SP พออยู่แล้วก็ใส่รองเท้าที่เราใส่อยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีแซคแคดดี้ก็ใส่แซคแคดดี้มีรูนบูทเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับบวกแอทแทคมันจะเพิ่มอะไรได้เยอะแยะเลยทีเดียวในส่วนเครื่องประดับนะครับเป็น1ส่วนที่สามารถสวิตช์ได้แต่ก็คือไม่ต้องสวิตช์นะครับถ้าสมมติว่าใส่ Powerful Ring หรือ Agility Pin เนี่ย Powerful Ring เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามันบวกสเตนที่จะเป็นมัลติพายเยอร์ให้กับตัวโซเบเกอร์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะมีต่างหูใส่สวยๆเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนำคิดว่ามันไม่คุ้มแน่นอนนะครับกับการที่จะได้เพราะว่ามันบวกเมจิกแอทแทคคือบวกอินน้อยมากอินเป็นค่าปัจจัยของเรานะครับเมจิกแอทแทคไม่บวกนะครับบอกไว้ก่อนเลยมันไม่เหมือนภาค PC นะ PC มันนับเอเจแอทแทคกับเมจิกแอทแทคในภาคตัวโมบายมันนับเป็นอินเอานะครับเช่นนั้นแล้วใส่ powerful ring ครับ จะได้ไม่มีปัญหาในส่วนหัวเนี่ยไม่แนะนำให้เปลี่ยนตามเลยนะครับไม่แนะนำให้ใส่หัวอินเลยใส่แคทเอเบเร่บวกแอทแทคไปก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามมีตามเกิดนะครับกระชงกาชาหางปีกอะไรอยากใส่อะไรเอาให้เต็มที่นะครับมันสมควรจะเป็นสายที่ทุ่มให้กับรูนซึ่งตัวแอสซินที่มีรูนเยอะอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหากับการเจียดรูนตอนรีสเตตอยู่แล้วเช่นนั้นแล้วมันเลยเป็นสายที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายหลังเกมอย่างที่ว่าไปที่พูดมาหลายรอบแล้วเนี่ยแหละครับผมก็นั่นแหละอย่าไปซีเรียสมากคือกลัวคนซีเรียสเรื่องอุปกรณ์เงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ต้องไปซีเรียสครับมีอะไร
ใส่ไปเถอะในส่วนของการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็เก็บเงินเราจะใช้อยู่ผมว่า2ที่หลักๆเลยนะด้วยความที่สายโซเดสเนี่ยกว่ามันจะเกิดก็คือประมาณช่วงเวล80กว่าๆด้วยซ้ำกว่าจะได้อัพไอโซเดสทอยเยอร์เต็มเวล10เนี่ยแล้วก็จะมีค่าตอนที่เราอัพเป็นชาร์จพอยซอนแล้วเรียบร้อยเนี่ย80นิดๆนะครับเหมาะสำหรับการมาฟาร์มพังพอดีเลยก็วิ่งหวดพังไปเลยครับผมอัดทีเดียวให้มันตายแบบนี้นะฮะนี่ขนาดไม่ได้มีบัฟหรือไม่ได้ทานอาหารอยู่นะครับผมจะเห็นได้ว่าสายโซเดสมีดาเมจค่อนข้างสูงป้าทีเดียวให้ตายแบบนี้คือถือว่าเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเลยฮะเราสามารถจะแย่งคนอื่นได้สบายๆด้วยการทำกรณีแบบนี้นะครับผมหวดไปยาวๆกับตัวพังเบื่อเมื่อไหร่ก็ย้ายที่นะครับหรือว่าเรามีความสามารถอื่นคือตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 60,000 เราไม่สามารถฆ่าตัวคุกกี้คริสต์มาสได้แน่ๆเพราะว่าเรื่องมัน 80,000 นะครับแต่ถ้าเรากินอาหารเข้าไปด้วยแล้วก็มีพีซบัฟหรือว่าเราเปลี่ยนตัวมีดของเราให้กลายเป็นฟอร์จูนสอดเนี่ยก็จะสามารถฆ่าตัวคุกกี้ได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองแวะไปดูมันสักนิดนึงทอยแฟคทอรี่นะครับเขตที่ปลดปานเป้าหมายของเราก็คือจัวเจ้าคุกกี้ตัวสีเขียวนั่นเองนะครับที่นี่ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับหาสปอตที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถจะแย่มาได้เลยนะครับตัวพังตะกี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้จนจริงๆ99ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมเชื่อเลยว่าเราก็คงจะเบื่อก่อนนะครับรวมถึงของที่ดรอปไม่ค่อยดีทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะย้ายมาหวดจัวเจ้าคิดมัดคุกกี้นี่หรือตัวคุกกี้ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับผมไม่ตายนะครับ 60,000 ฟาเราสามารถบูสต์ดาเมจได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตลองในฐานะที่ไม่มีโฟร์จูนสอดอยู่ด้วยนะครับคือผมก็ขี้เกียจทำตัวเจ้าแฟนตาซีฟิสซุปไอ้มีฟิสซุปอยู่พอดีเลยตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วนะฮะฟิสซุปเนี่ยพอมันอิกนอร์ดีเฟนส์แล้วก็บวกแอทแทคของเรานะครับผมแต่จริงๆถ้าแนะนำให้กินก็เหมือนตัวพ่อค้านะครับแนะนำให้กินตัวแฟนตาซีฟิสซุปดีกว่าเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ที่ต้องหาอยู่แค่อันเดียวนะครับคือไอ้หนวดมารีน่าในส่วนอื่นมันซื้อได้นะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองมากลองทานอยู่แค่4อันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงคืออาหารเครื่องสวมใส่ไม่ใช่อาหารที่ทานนะครับเราจะทานอาหารสเตนดิสนะครับเพราะว่ามันบวกการโจมตีระยะประชิด 10% ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับโซเบเกอร์แต่ว่าด้วยความที่เราถือมีดอยู่ระบบเกมยังจะนับอยู่ว่าเราเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับเกือบตายเพิ่มขึ้นดาเมจจาก 60,000 เป็น 75,000 นะครับผม 77,000 ด้วยบางทีคือถ้ากินอาหารเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยแล้วก็มีบัฟนู่นนี่นั่นขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะช่วยให้เราสามารถฆ่าได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้เนี่ยยาวๆชั่วฟ้าดินสลายเลยก็ว่าได้นะครับอีกกรณีที่เพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงก็คือตัวนั่นมั้งผมเหลือตัวเฟืองอยู่อีก 54,000 คือถ้าแวะไปอัพแอตแทคให้มันหมดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่กับการที่จะวันฮิตตัวคุกกี้และนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดกับพื้นที่ฟาร์มแล้วนะครับเพราะกว่าจะได้โซเดสเนี่ยมันเหลืออยู่แค่2ตัวนี้แหละครับที่ให้ฟาร์มและเป็น2ตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะครับในด้านการเก็บเลเวลและเก็บเงินก็เป็นอันว่าหมดสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับอัลซินตัวสุดท้ายของเราก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานและหนทางของนักฆ่าหลังจากที่ผมได้มาเข้าถึงมันเนี่ยผมช่างซึ้งเหลือเกินมันทำให้ผมรู้สึกถึงความยากลำบากของแอสซินที่ทนทุกทรมานเสียงร้องไห้ระงมของจิตใจนักฆ่าที่ให้ผมอยากจะเตะทุกคนในกิลออกแล้วก็รับแต่ตัวแอสซินเดี๋ยวไอ้ไนท์นี่มันบังกูทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเรารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้แต่จริงชีวิตแอสซินอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้เมื่อเราสบตาใครสักคนหนึ่งจะบ้าหรือไงเรามันใครเนี่ยเฮ้ยออกมาจากเฟรมกล้องกูที่ชิบหายนั่นแหละครับผมก็เต็มที่แล้วนะครับ3สายโซเบกมีใครมีปัญหาหรือว่าเบื่อๆในการเล่นเนี่ยก็แวะลองมาเล่นสายนี้ดูกันได้นะครับเป็นสายที่บอกเลยกล้าพูดได้เลยว่าแม่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์ที่ไหนเลยนะครับนอกจากการฟาร์มที่ได้ว่าหลังเกมจะมีประสิทธิภาพอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็จะได้ลองมีความสุขกับแอสซินมากขึ้นด้วยนะครับผมถือเป็นจุดนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการเล่นในโมบายเนี่ยมันมีการพลิกแพลงมากกว่าที่คิดนะครับเพราะใน PC เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างโฟกัสไปกับการเล่นสายเดียวหลักๆหรือว่า2สายหลักๆมากกว่าแต่ว่าในโมบายเนี่ยผมเห็นการเล่นที่พลิกแพงขึ้นมาได้หลายรูปแบบแต่ในบางอาชีพก็ถูกจำกัดขึ้นเยอะนะอย่างตัววิสัทก็อย่าให้ได้เบื่อนะครับถึงแม้ว่าคนเล่นจะน้อยลงไปหรืออะไรแล้วแต่ถ้าใจเรารักก็เอาที่เอาสุดเอาอยู่ก็หายไปเฉยเลยเว้ย นั่นแหละครับผมลองสลับพลิกแพงสไตล์การเล่นกันดูแล้วก็หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถจะกดคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ได้รับรู้กันหน่อยต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ตอบ YouTube ในช่วงนี้แต่สัญญาเลยว่าเดี๋ยววันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เนี่ยจะพยายามตอบให้ได้หมดทุกคนเลยนะครับช่วงนี้พอดีผมส่งงานนะฮะขออภัยจริงๆในบางทีถ้าคลิปมาช้าเกินไปนะครับผมไม่ทันใจทุกๆท่านเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้ายังสมมติว่ามีใจเมตตาให้กันอยู่ก็รบกวนฝากกดไลค์
กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับตัวหน้าครีเอเตอร์สำหรับคนที่ขอไว้เดี๋ยวผมจะมาเติมเต็มฝันให้แน่นอนนะครับขออนุญาตหา ID มาให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็พาราไซโลต้องขออภัยพาราไซโลกับโลกสต็อกเกอร์ธนูเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมถ้ามาไม่ได้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวตัวคลิปครีเอเตอร์ตัวหน้าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ได้รู้อีกทีละกันนะว่าผมสามารถทำตัว2ตัวนั้นได้หรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้คงต้องลาไปเท่านี้ก่อนแล้วครับผมก็ฝากโซเบเกอร์ไว้ในอ้อมใจแล้วก็เห็นนักฆ่าเมื่อไหร่อย่าได้ทอดทิ้งเขานะครับเขาจะเป็นขุมทรัพย์ที่มีอำนาจให้กับคุณในอนาคตแน่นอนสำหรับวันนี้กราบสวัสดีแล้วครับ